ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอเซนเซอร์กันหรือว่าฉากเซนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะครับก็อาจจะมีฉากบางฉากซึ่งในส่วนของในฉากนั้นในบางส่วนเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะไม่ให้มีการแสดงผลซึ่งก็เรียกว่าการเซนเซอร์นั่นเองนะครับวิธีการครับก็สมมติในที่นี้ครับผมใช้วิดีโอ V21 นะครับเข้ามาวางไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้างฉากเซนเซอร์นะแล้วก็นะครับผมจะตัดส่วนวิดีโอที่ไม่ต้องการทิ้งไปแล้วกันนะครับสมมติว่าบริเวณส่วนนี้นะครับผมก็ลากเส้นสครับเบิลนะครับลากสครับเบิลมาอยู่ในส่วนที่ต้องการจะตัดนะครับก็คลิกคลิกครับเสร็จแล้วผมใช้วิธีย่อครับย่อคลิปเข้ามาครับคลิกค้างไว้แล้วย่อเข้ามานะครับในส่วนของการตัดต่อวิดีโอก็นะครับไปดูที่วิดีโอในส่วนของการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้นะครับครับหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ฉากนะครับ3ฉากตรงนี้นะครับซึ่งเป็นฉากผู้หญิงนั่งเล่นโน้ตบุ๊กนะครับนอนวางเซาเบาแล้วก็อีกอันหนึ่งครับฉากที่3นะครับสมมติว่าผมต้องการเซ็นเซอร์นะครับในฉากที่2ตรงนี้ครับต้องการเซ็นเซอร์หน้าผู้หญิงคนนี้นะครับหน้าผู้หญิงคนนี้นะครับก็จะมีใน3ส่วนนี้ก็จะมี3ฉากซึ่งการแสดงผลในฉากที่1นั้นเราจะไม่มีการเซ็นเซอร์อะไรนะจะเริ่มเซ็นเซอร์เมื่อใบหน้าเริ่มจะโผล่ชัดขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดการเซ็นเซอร์นะครับตอนที่จะหมดฉากที่2ฉากที่3เราก็ไม่มีการเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับวิธีการครับหลังจากที่เราได้คลิปวิดีโอมาเรียบร้อยนะก็ให้เรา copy คลิปวิดีโอตัวนี้ครับก็คลิกที่คลิปนะครับคลิกขวาเลือกคำสั่ง copy ครับในคำสั่ง copy แล้วก็เอาคลิปนะครับมาวางไว้ที่ในส่วนของ overlay นะครับมาวางไว้ที่ส่วนของ overlay วางให้เข้ากันเลยนะครับเราก็จะได้คลิปมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับเราก็คลิกที่ overlay นะครับแล้วก็ขยายคลิปวิดีโอของตัว overlay เนี่ยนะครับให้เข้ากับคลิปตัวหลังขยายให้เท่ากันนะครับสมมติว่าผมขยายนะครับเราก็ใช้ตัววิดีโอตัวนี้ก็ได้ครับในการขยายเท่ากับภาพตัวหลักนะครับครับเมื่อขยายเท่ากับวิดีโอตัวหลังแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับไอ้ตัววิดีโอที่อยู่ในส่วนของวิดีโอแท็กเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับเราจะทำงานเฉพาะในส่วนของโอเวอร์เลย์เท่านั้นนะครับครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของฟิลเตอร์ครับเมนูฟิลเตอร์คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วไปหาฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Cropping ครับนะครับฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Cropping ก็คลิกนะครับเลือกแล้วก็Drag Mouse นะครับลากมาทับตัว Overlay ของเรานะครับตัว Cropping นะครับเมื่อลากทับเรียบร้อยครับก็เปิดออปชันขึ้นมาครับและทีนี้ผมก็ดับเบิลคลิกที่คลิปนะครับดับเบิลคลิกนะครับออปชันของตัว Cropping มาแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกที่คำว่า Customize Filter นะครับ Customize Filter ในส่วนของ Cropping ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับมาดูในส่วนแรกครับในส่วนของหน้าจอ Original กับหน้าจอ Preview นะครับในส่วน Original ก็คือหน้าจอที่เป็นวิดีโอคลิปวิดีโอต้นฉบับของเรานะครับส่วน preview ก็คือคลิปวิดีโอที่เราได้ตกแต่งแล้วนะครับอันนี้อย่างวิดีโอที่เราเอามาในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมี3ฉากด้วยกันนะครับซึ่งฉากแรกเนี่ยเราจะไม่มีการเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเราจะไปเซ็นเซอร์ในฉากที่2แล้วก็เสร็จฉากที่3เราก็จะไม่มีการเซ็นเซอร์เหมือนกันฉะนั้นในตัว cropping เนี่ยเราก็ต้องกำหนดนะครับให้มันมีกรอบสี่เหลี่ยมเฉพาะในตอนที่แสดงฉากที่2เท่านั้นในส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยก็คือส่วนที่เราไม่ได้เซ็นเซอร์นั่นเอง
นะครับฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดกรอบให้มันพอเหมาะพอดีให้ตรงกับฉากแล้วก็ตรงกับใบหน้าด้วยนะครับซึ่งมีวิธีการทําอย่างนี้ครับในส่วนของ keyframe ในจุดแรกนะครับ keyframe ในจุดแรกก็ให้เรากําหนดค่ากรอบเนี่ยเป็น0ไปซะนะครับเพราะเราจะไม่เซ็นเซอร์ในฉากแรกก็ใส่เป็นเลข0นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลข0ทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของ keyframe ตัวแรกจะเป็นเลข0นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากเส้น scrubber มาครับนะครับลากเส้น scrubber มาจนถึงตอนที่ฉากที่2มันกำลังค่อยๆโผล่ชัดขึ้นมานะครับลากเส้น scrubber มานะครับตอนนี้ใบหน้าผู้หญิงในฉากที่2เนี่ยค่อยๆโผล่ชัดขึ้นมาซึ่งเราจะเริ่มเซ็นเซอร์จากจุดตรงนี้นะครับเราจะเริ่มเซ็นเซอร์จากจุดตรงนี้เราก็มากำหนดนะครับกำหนดกรอบนะครับของที่จะเริ่มเซ็นเซอร์ตรงนี้ให้ตรงกับใบหน้าผู้หญิงซะนะครับในที่นี้ครับเราก็ต้องเพิ่มคีย์เฟรมตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการเพิ่มคีย์เฟรมครับก็ให้เราไปคลิกนะครับปุ่ม add keyframe ตรงเครื่องหมายบวกนี้ครับคลิกนะครับเราก็จะได้คีย์เฟรมขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็กำหนดค่าครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกของฉากแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีการเซ็นเซอร์ฉะนั้นในจุดที่2ตรงนี้เราก็ต้องใส่ค่าให้มันไม่มีกรอบซึ่งในที่นี้ก็คือค่า0นั่นเองนะครับค่า0แบบนี้นะครับในการแสดงผลนะครับที่หน้าจอจะต้องเป็นสีดำทั้งหมดเพราะว่าเราจะยังไม่เซ็นเซอร์นะครับเราก็จะแสดงฉากนี้เต็มๆคราวนี้เราในส่วนของการสิ้นสุดฉากที่1ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ฉากที่2ซึ่งก็ให้เราขยับเส้น scrubber เนี่ยนะครับตัว scrubber มานิดนึงนะครับมานิดนึงเพื่อที่จะเริ่มที่จะเซ็นเซอร์ใบหน้าผู้หญิงในฉากที่2แล้วก่อนที่จะเพิ่มค่านะครับเราก็ต้องไปเพิ่มคีย์เฟรมก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับไปคลิกปุ่ม add keyframe ปุ่มนี้นะครับได้คีย์เฟรมขึ้นมาแล้วครับคราวนี้เราก็มากําหนดนะครับตัวเลขนะครับให้ตรงกับใบหน้าของผู้หญิงคนนี้นะครับก็ประมาณความกว้างก็ประมาณ 35% นะครับความสูงก็ประมาณ 50% ครับเมื่อเราใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเคลื่อนย้ายกรอบตัวนี้นะครับให้มันตรงกับใบหน้าเราก็เอาเมาส์นะครับไปชี้ที่เครื่องหมายบวกตรงกลางนะครับมันจะกลายเป็นรูปมือนะครับพอกลายเป็นรูปมือเราก็คลิก drag เมาส์นะครับลากกรอบเนี่ยให้ไปครอบตรงใบหน้าผู้หญิงคนนี้ให้พอดีครับลากกรอบไปแบบนี้นะครับให้ตรงนะครับตรงใบหน้าที่ผู้หญิงลางๆที่นอนอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อลากกรอบได้เรียบร้อยนะครับจำนวนกรอบความกว้างแล้วก็ความสูงตรงแล้วตำแหน่งตรงแล้วนะครับตรงนี้คือในส่วนของหน้าจอ preview ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมที่โชว์ภาพนี่คือจุดที่เราจะเซ็นเซอร์นะครับต่อไปฉากที่2ก็จะมีช่วงระยะเวลาในการแสดงผลอยู่นะครับเราก็ลากเส้น scrubber ไปครับลากเส้น scrubber ไปคราวนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าตัวฉากที่2เนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันซูมออกทำให้ใบหน้าผู้หญิงเนี่ยเล็กลงแต่ว่ากรอบของเรามันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมากำหนดจุดสิ้นสุดในฉากที่2นะครับซึ่งกำลังจะสิ้นสุดใช่ไหมครับในฉากที่2เราก็ต้องมีการเซ็นเซอร์ให้พอดีให้ตรงนะครับเพื่อให้พอดีให้ตรงให้ตรงกับจุดของฉากที่2ซึ่งก็คือต้องเพิ่มคีย์เฟรมในจุดที่4เพื่อที่จะสร้างกรอบให้มันพอดีกับใบหน้านะครับแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของการเซ็นเซอร์ในฉากที่2นะครับเราก็ตั้งเส้นไกด์ไลน์มาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิก add keyframe ครับที่เครื่องหมายบวกนะเสร็จแล้วก็ใส่ค่านะครับใส่ค่าให้มันพอดีกับใบหน้านั่นก็คือค่าความกว้างแล้วก็ความสูงของกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับในจุดที่4ทีนี้ครับผมได้คำนวณมาแล้วครับว่าประมาณความกว้างประมาณ25และความสูงประมาณ35นะครับก็คือค่าที่ได้ทดลองทำมาแล้วครับประมาณขนาดนี้นะครับเมื่อใส่ค่าตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็
เหมือนเดิมครับเราก็จะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันยังไม่ตรงไปหน้านะครับเนื่องจากว่ามันมีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการซูมเอาท์ออกเราก็ไปขยับกรอบให้ตรงกับใบหน้าซะนะครับก็เอาเมาส์ไปชี้ที่เครื่องหมายบวกครับจะกลายเป็นรูปมือนะครับแล้วก็ลากให้มันไปครอบให้ตรงกับใบหน้าผู้หญิงคนนี้นะครับให้มันตรงกับใบหน้าผู้หญิงคนนี้ก็จะเซ็นเซอร์พอดีนะครับตรงนี้ก็จุดตรงหน้าจอพรีวิวตรงนี้ก็คือจุดที่เราเซ็นเซอร์ไว้มันจะเกิดภาพเบลอๆนะครับเสร็จแล้วในฉากที่2จบแล้วครับคราวนี้มันก็จะเริ่มฉากที่3ซึ่งฉากที่3เราไม่มีการเราจะไม่มีการเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเราก็ขยับนะครับเส้นไกด์ไลน์ไปสักนิดหนึ่งนะครับขยับเส้นไกด์ไลน์ไปสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเมื่อขยับเสร็จนะครับเราก็จะไปสร้างให้กรอบเนี่ยมันเป็นศูนย์ซะเพื่อที่จะไม่มีกรอบเราก็ต้องเพิ่มคีย์เฟรมก่อนครับแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม add keyframe เหมือนเดิมนะครับ add keyframe เสร็จแล้วไม่มีกรอบก็คือค่าที่เป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็เราก็ใส่ความกว้างเป็นศูนย์ความสูงเป็นศูนย์นะครับแต่ให้เป็นศูนย์ทั้งคู่เลยนะครับจุดที่5นี้ก็จะเป็นศูนย์นะแล้วคราวนี้เราก็ลากเส้นไกด์ไลน์ไปครับพอลากเส้นไกด์ไลน์กรอบมันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าจุดสุดท้ายเรายังไม่ได้แก้ไขมันนะครับจุดสุดท้ายคือจุดที่6เนี่ยกรอบมันเป็น100เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการเซ็นเซอร์อะไรเราก็ต้องกําหนดให้จุดที่6เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับใส่เป็นเลขศูนย์ทั้งของทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงเลยนะครับนะจุดที่6ครับก็จะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันเราก็ลองคลิกดูครับจุดที่1นะครับจะเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับจุดที่2ครับก็จะเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับแต่คราวนี้พอจุดที่3นะครับจุดที่3เป็นจุดที่ฉากที่2เริ่มขึ้นซึ่งเราจะเริ่มเซ็นเซอร์ใบหน้าฉะนั้นเราก็ต้องมีการใส่ตัวเลขซึ่งจุดที่3นี้เราใส่ตัวเลขเป็น35นะครับความกว้างแล้วก็ความสูง50แล้วก็ในจุดที่3นี้นะครับก็ยังเป็นการแสดงในฉากที่2ซึ่งจะต้องมีจุดสิ้นสุดซึ่งเราจะเริ่มเซ็นเซอร์ใบหน้ามันก็มาถึงจุดที่4นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่จบคลิปในช่วงฉากที่2ครับจุดที่4นี้เราก็ใส่ตัวเลขเป็น25กับ35นะครับในจุดที่5ครับตอนนี้เราจะไม่มีการเซ็นเซอร์แล้วเพราะมันเข้าสู่ฉากที่3ได้ไหมครับก็ต้องมีความกว้างและความสูงเป็น0ซึ่งก็เช่นเดียวกันครับเล่นไปจนจบคลิปไปจนถึงจุดที่6นะครับก็จะเป็น0เหมือนกันอันนี้ก็คือในส่วนของการกำหนดนะครับช่วงในการแสดงฉากเซ็นเซอร์ครับหลังจากที่เรากำหนดเรียบร้อยครับในขั้นตอนต่อไปครับก็คือการเลือกสีนะครับตรง Fill Color นะครับนะครับเราก็คลิกนะครับที่ตัว color ตรงนี้ครับคลิกนะครับสีตรงนี้ก็แนะนำนะครับว่าให้เลือกสีที่มีความเข้มค่อนข้างไปทางทึบๆนะครับอย่าไปเลือกส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าสีฟ้าสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับให้เลือกสีที่มันเป็นสีเข้มๆนะครับทึบๆสมมติในที่นี้ผมเลือกสีน้ำเงินไว้อย่างนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราเลือกปุ๊บมันก็จะมีผลกับตัว markที่หน้าจอพรีวิวตรงนี้นะครับว่าเราต้องการจะให้มันเป็นสีอะไรสมมติว่าเราเลือกผมเลือกเป็นสีน้ำเงินไว้เราเลือกเป็นสีอะไรก็จำสีนั้นไว้ให้ดีนะครับในที่นี้แนะนำให้เลือกเป็นสีน้ำเงินแล้วกันครับก็โอเคไปครับเห็นไหมครับตัวมาก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับครับขั้นตอนตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คลิกโอเคเลยนะครับเพื่อออกจากการกำหนดในส่วนของครอปปิ้งนะครับก็จะกลับมาที่หน้าต่างออปชันพาเนลของเรานะครับหลังจากนั้นครับก็ไปที่เมนูนะครับ Mark and Chroma Key นะครับคลิกเข้าไปครับนะครับแล้วก็จากนั้นครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับที่หน้าคำว่า Apply Overlay Option นะครับในส่วนของ Type ครับให้เลือกเป็น Chroma Key ไว้ครับให้เลือกเป็น Chroma Key ไว้แล้วก็จากสีที่เราเลือกเมื่อกี้ครับตรง Fill Color นะครับเราจำให้ดีครับว่าเราเลือกสีอะไรตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนให้ตรงกันนะครับผมในนี้ผมเลือกเป็นสีน้ำเงินไว้ผมก็คลิกเลือกสีน้ำเงินนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดนะครับก็ปิดไปตรงปุ่ม Close นะครับก็คลิกปิดไปนะครับครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า
แล้วมีฟิลเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับคราวนี้ในส่วนของการสร้างฉากเซนเซอร์นั้นไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งจากการใช้ฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเราต้องการใช้ฟิลเตอร์ทั้งสองตัวนะครับก็ต้องเอาเครื่องหมายถูกนะครับที่คำว่า replace นะครับ replace large filter ออกนะครับซึ่งท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากเรื่องของการใช้ฟิลเตอร์นะครับในวิดีโอที่ชื่อว่าการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับคลิปวิดีโอโดยการใส่ฟิลเตอร์นะครับทีนี้ผมก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกครับเสร็จแล้วเราก็ปิด panel option นะครับปิด option panel เราลงมาแล้วก็ให้เราไปหาฟิลเตอร์นะครับที่ชื่อว่าโมเสกมานะครับทีนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับฟิลเตอร์โมเสกมาครับผมก็ลากฟิลเตอร์โมเสกนะครับคลิก drag mouse นะครับลากมาทับไว้ที่ตัว overlay ของเรานะครับแล้วก็จะได้ตัวฟิลเตอร์โมเสกมาไว้แล้วครับก็ดับเบิลคลิกครับเพื่อเปิด option panel ขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็จะมีฟิลเตอร์โมเสกมาแล้วก็ให้เราคลิกเลือกนะครับให้เราคลิกเลือกที่ฟิลเตอร์โมเสกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของ Customize Filter ครับคลิกเข้าไปครับในส่วนของโมเสกนี้ก็คือการเข้ามากำหนดนะครับความเบลอนะครับให้กับตัวรูปภาพในจุดที่เราจะเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็มีตัว Keyframe อยู่2จุดจุดแรกนะครับกับจุดสุดท้ายซึ่งจำนวนของความกว้างความสูงของตัวเบลอของภาพเนี่ยควรจะมีค่าเท่ากันนะครับควรจะเป็นค่าเดียวกันสมมติในที่นี้ครับผมกำหนดเป็น15แล้วกันนะครับ15นะครับทั้งความกว้างและความสูงเห็นไหมครับก็จะเบลอแบบนี้นะครับและในส่วนสุดท้ายครับคีย์เฟรมสุดท้ายไปคลิกครับก็ให้เป็น15เหมือนกันครับเพิ่มไปนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับความเบลอจะเป็นแบบนี้ครับหลังจากเรากำหนดทั้ง2จุดเรียบร้อยนะครับจุดแรกเป็น15นะครับจุดที่2เป็น15ครับเราก็คลิกโอเคครับเพื่อจบการทำงานในส่วนของโมเสกไปครับคราวนี้เราก็มาดูคลิปวิดีโอของเราครับครับว่าในส่วนที่2นั้นก็จะเริ่มในฉากที่2นั้นครับก็จะเริ่มมีการเซ็นเซอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ใบหน้าของผู้หญิงในฉากที่2ก็จะถูกเซ็นเซอร์จนจบฉากที่2ไปครับลองเพลย์ดูครับคลิกโปรเจกต์ Home Home แล้วก็คลิกเพลย์ดูนะครับฉากแรกไม่มีการเซ็นเซอร์นะครับพอฉากที่2ก็เริ่มมีการเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็จบฉากที่2ฉากที่3ก็ไม่มีการเซ็นเซอร์ครับที่ก็คือในเรื่องของการทำฉากเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับท่านสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอในเรื่องอื่นๆนะครับได้จากเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศนะครับซึ่งได้มีการเขียนบทความนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอไว้หลายเรื่องทีเดียวนะครับก็หวังว่าในส่วนของการเรียนในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านครับ